กลับมาพบกับเรื่องราวตำนานนิทานพื้นบ้านของหนุ่มเจ้าปัญญาแสนกลและเล่ห์เหลี่ยมมากมายวันนี้ทางโคตี้ชาแนลเราจะพาทุกท่านมาพบกับวีรกรรมเรื่องราวของศรีถนนชัยตอนพ่อลูกเขยในตอนนี้เขาจะใช้กลปัญญาในรูปแบบใดมาสร้างความวุ่นวายพร้อมเรื่องราวแสนปั่นป่วนและเขาจะผ่านเรื่องราวนี้ไปได้อย่างไรนั้นต้องติดตามกันในคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องราวของศรีถนนชัยนั้นก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งเรื่องราวของศรีถนนชัยนั้นได้ดำเนินต่อจากที่เขาได้เรือขายผ้ามาด้วยการเล่นกลกับพ่อขาผ้าแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นศรีถนนชัยก็แจวเรือล่องมาตามน่านน้ำในลำคลองและผ่านหมู่บ้านที่อยู่สองฝากคลองพังร้องขายผ้ามาตลอดทางสักครู่โชคชะตาก็ช่างเป็นใจหรือเล่นตลกกันแน่พอเขาก็ได้ผ่านมาถึงท่าน้ำบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแม่กับลูกสาวผู้เลอโฉมกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ไม้ยาวริมท่าน้ำศรีถนนชัยได้ชะลอเรือพังร้องขายผ้าแก่แม่ลูกคู่นั้นฝ่ายแม่กับลูกสาวพอได้ยินเสียงหวานแสนนุ่มหูที่ชวนเคลิบเคลิ้มเช่นนั้นก็หันมามองพางร้องถามไปว่าผ้าอะไรกันหรือพ่อค้าฝ่ายผู้เป็นแม่ร้องถามขึ้นศรีถนนชัยได้ทีจึงยิ้มหวานพางตอบว่าผ้าดอกผ้าลายสวยๆเลยจ้าใส่แม่สวยลูกใส่ลูกสวยแม่กันเลยขอรับเมื่อสิ้นเสียงของเขาฝ่ายผู้เป็นแม่ก็เกิดความงงงวยจึงย้อนถามปนหัวเราะไปว่าอะไรกันใส่แม่สวยลูกใส่ลูกสวยแม่หมายความว่ายังไงกันล่ะจ๊ะพ่อหนุ่มศรีถนนชัยยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าก็หมายความว่าถ้าแม่ใส่ใครเห็นก็ต้องชมว่าลูกนั้นช่างเลือกซื้อหามาให้แต่ถ้าฝ่ายลูกสาวใส่ละก็ใครเห็นก็จะชมว่าแม่นั้นช่างเลือกเก่งยังไงกันล่ะขอรับฝ่ายแม่กับลูกสาวพอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันแม่ช่างเข้าใจพูดจริงๆจอดหน่อยสิข้าอยากจะชมนักผ้าของพ่อหนุ่มนั้นจะสวยขนาดไหนกันจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าฝ่ายผู้เป็นแม่เอ่ยทางศรีถนนชัยก็ส่งสายตาหวานเยิ้มจนหมดแทบขึ้นให้กับลูกสาวของนางและก็ได้จอดเรือเทียบท่าเชิญเลยจ้ะเชิญชมตามสบายไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าไรซื้อผืนแถมสองผืนก็ยังได้เลยขอรับศรีถนนชัยเจ้าหนุ่มจอมเล่ห์เปรยคำหวานใส่และแน่นอนว่าช่างได้ใจฝ่ายผู้เป็นแม่ไปเต็มประตูผู้เป็นแม่จึงจุงแขนลูกสาวไปยืนที่หัวเรือพางมองดูผ้าในเรือเพื่อสรรหาตัวที่ถูกใจแต่ก็มีแต่ผ้าที่สวยๆเต็มไปหมดสองแม่ลูกจึงเดินเข้าไปในเรือเลือกไปเลือกมาอยู่ครู่หนึ่งจึงหยิบผืนที่ถูกใจขึ้นมาพันถามราคากับทางศรีถนนชัยผืนนี้ราคาเท่าไหร่กันล่ะพ่อหนุ่มผู้เป็นแม่เอ่ยถามตำลึงเดียวจ้ะศรีถนนชัยตอบพร้อมกับหันหน้าไปหยิบผ้าอีกชิ้นหนึ่งส่งมาให้นางส่วนอันนี้ฉันแถมอีกผืนจ้ะและนั่นทำให้ฝ่ายแม่ยิ้มแก้มแทบปริแสดงอาการดีใจออกมาอย่างเก็บไม่อยู่ขายถูกอย่างนี้แล้วยังจะแถมอีกแต่ข้าเองก็อยากจะได้ให้นางหนูลูกสาวของข้าอีกสักผืนแต่ก็กลัวเงินจะไม่พอศรีถนนชัยจึงส่งยิ้มหวานพันตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะเงินไม่พอข้าก็จะแถมให้อีกหากว่าชอบผืนไหนก็เลือกเอาได้เลยขอรับ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกฝ่ายผู้เป็นแม่ยิ้มแล้วยิ้มอีกด้วยความดีใจพังแกล้งย้อนถามไปว่าแหมทำไมใจดีอย่างนี้นะเอ้าเลือกสินางหนูชอบพื้นไหนก็บอกพ่อขาเขาเลยนะลูกยายแม่หันมาสะกิดให้ฝ่ายลูกสาวเลือกผ้าทางลูกสาวเองก็เลือกผ้าอยู่ครู่หนึ่งก็ได้หยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาทาบที่ตัวผืนนี้สวยไหมจ๊ะแม่เธอเอ่ยถามพอผู้เป็นแม่หันมามองก็บอกว่าสวยสวยทีเดียวเลยลูกเข้ากับผิวลูกเปียบเลยขณะนั้นเองศรีถนนชัยที่มองสองแม่ลูกอย่างเพลิดเพลินก็ส่งยิ้มพางหยอดคำหวานใส่นางว่าข้าก็ว่าสวยเพราะคนสวยอยู่แล้วใส่ผ้าสีไหนก็สวยจริงไหมจ๊ะฝ่ายลูกสาวพอได้ยินดังนั้นก็หันมามองหน้าศรีถนนชัยพอครั้นสบสายตากันนางก็พันหลบสายตาของเขาอย่างเขินอายศรีถนนชัยจึงยิ้มกุ้งกริ่มแล้วหยิบผ้าขึ้นมาผืนหนึ่งข้าจะแถมผืนนี้ให้นางอีกก็แล้วกันหรือถ้าหากชอบใจผืนอื่นๆอีกแล้วก็ข้าก็จะแถมให้อีกผู้เป็นแม่แอบยิ้มในใจแต่ก็ลองเชิงปฏิเสธไปกลัวว่าเขาจะขาดทุนแต่ถึงกระนั้นศรีถนนชัยก็ขยันขยอให้พวกนางเลือกได้อย่างไม่ต้องเกรงใจพอได้ยินคำระรื่นหูเช่นนั้นก็ทำให้ฝ่ายแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และถามต่อไปว่านี่พ่อคุณมีนามว่าอะไรกันหรือแต่ศรีถนนชัยกลับตอบกลับไปด้วยคำที่กำกวมว่าข้าชื่อลูกเขยจ้ะศรีถนนชัยตอบลูกเขยแม่ชื่อเพราะจังเลยนะนั่นสิถึงได้ใจดีแบบนี้ผู้เป็นแม่ยอชมศรีถนนชัยพอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะพางชายสายตาหวานส่งให้กับฝ่ายลูกสาวอีกครั้งและนางก็เขินเขาไปมาครั้นเวลาผ่านไปได้สักพักฝ่ายแม่จึงพูดขึ้นว่าพ่อลูกเขยข้าไม่ได้เอาเงินมาด้วยขอเวลาให้ข้าขึ้นไปเอาเงินมาสักประเดี๋ยวแล้วหันไปบอกกับลูกสาวตนเองว่าอีหนูคุยกับลูกเคยเขาไปก่อนนะบางทีเจ้าอาจจะได้ผ้าแถมอีกยังไงล่ะศรีถนนชัยยิ้มอย่างเบิกบานเชิญตามสบายขอรับให้น้องสาวเลือกผ้าให้พ่อไม่ต้องเกรงใจข้าเลยผู้เป็นแม่จึงรีบหันก้าวขึ้นไปบนบ้านจังหวะเดียวกับที่ศรีถนนชัยพอได้ทีก็รีบพายเรือออกจากท่าและพาลูกสาวผู้เลอโฉมของนางออกไปในทันทีฝ่ายยายแม่ครั้นกลับออกมาจากบ้านพอเห็นเรือของศรีถนนชัยล่องไปไกลพร้อมกับลูกสาวของตนที่ยังอยู่ในเรือนั้นก็ตกใจและรีบกวักมือเรียกพันอ้าปากร้องตะโกนลั่นว่ากลับมาก่อนบักลูกเขยเอ็งจะพาลูกสาวข้าไปไหนกันกลับมาก่อนแต่แม้ว่าแกจะตะโกนร้องก้องสักเท่าใดศรีถนนชัยก็ยังคงจ้ำเรือล่องหนีไปอย่างเร็วรีบยายแม่เห็นเช่นนั้นถึงกับเต้นแรงเต้นกายืนกระทืบเท้าอยู่ที่ท่าน้ำนางรีบนำมือป้องปากตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงอันดังลั่นว่าช่วยด้วยเร็วเข้าจับมันมาทีเมื่อชาวบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินดังนั้นก็รีบโผล่หน้าออกมาดูเกิดอะไรขึ้นแม่คุณเสียงเอ็ดเฉียวพวกเขาได้ร้องถามนางจึงรีบตอบกลับไปว่าบักลูกเขยมันพาลูกสาวข้าไปเร็วเข้าช่วยจับมันเร็วฝ่ายชาวบ้านพอได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจพันใส่หน้าไปมาใหญ่นี้ถ้าจะบ้าเสียแล้วมีอย่างที่ไหนลูกเขยพาลูกสาวไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียเขาบ้าเสียจริงเลยทางฝ่ายศรีถนนชัยเจ้าปัญญาเมื่อพาเรือล่องมาได้ไกลพอสมควรแล้วก็หัวเราะขึ้นมาอย่างขบขันพันเอ่ยปนหัวเราะว่าคนที่เห็นแก่ได้มากมันก็อย่างนี้แหละลงท้ายที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดล้ำไปเขาหัวรอชอบใจพางหันมาทางหญิงสาวซึ่งพอดีกับที่หล่อนละสายตาจากผ้าอันสวยงามและได้เห็นว่าเรือได้ล่องออกมาจากบ้านในระยะทางที่ยาวไกลแล้วนางก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
ว่ายังไงล่ะแม่สาวน้อยตกใจไหมล่ะศรีถนนชัยแกล้งเย้าฝ่ายหญิงสาวโมโหจนเลือดขึ้นหน้าจึงย้อนถามกลับไปอย่างเกรี้ยวกราดว่าแกจะพาข้าไปไหนพาข้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นข้าจะโดดน้ำแน่พอนางพูดจบก็ขยับตัวจะกระโดดลงน้ำในทันทีแต่เคราะห์ดีที่ทางศรีถนนชัยคอยระวังอยู่ก่อนแล้วพอจังหวะที่นางขยับเขาก็วางแจวโผล่เข้ากอดนางไว้ในทันทีแล้วพูดปนหัวล้อไปว่าจะหนีไปไหนน้องสาวอย่าพยายามหน่อยเลยนะยังไงเจ้าก็หนีข้าไม่พ้นหรอกหญิงสาวตกใจถึงสุดขีดพยายามดิ้นรนจะให้หลุดจากอ้อมแขนของศรีถนนชัยพังด่าว่าเขาต่างๆนานาแต่ศรีถนนชัยก็ยังคงหัวเราะอย่างใจเย็นอย่าว่าข้ารุนแรงถึงเพียงนั้นเลยข้าเป็นคนประเภทที่ชอบดัดสันดานคนต่างหากแม่ของเจ้าน่ะเห็นแก่ได้เห็นแก่ของจนลืมตัวลืมลูกสาวอย่างเจ้ายังไงล่ะผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละพอหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็ตวัดลั่นใส่หน้าศรีถนนชัยอย่ามาว่าแม่ของข้านะถึงยังไงแม่ข้าก็รักข้าเสมอทางศรีถนนชัยก็ได้มองหญิงสาวอย่างไม่ละสายตาพร้อมตอบกลับไปว่าใช่เลยเจ้าพูดถูกแล้วแม่ก็ต้องรักลูกข้อนั้นข้าไม่เถียงเจ้าหรอกแต่ข้าตำหนิอย่างเดียวที่แม่เจ้าตาโตเห็นแก่ของกำนันมากเกินไปจนปล่อยให้ข้าพาลูกสาวอย่างเจ้าหนีมาได้แบบนี้พูดจบเขาก็หัวเราะจนตัวสั่นฝ่ายหญิงสาวก็ถอนหายใจแล้วถามว่าจะทำอย่างไรกับนางกันจะต้มนางกินหรืออย่างไรกันแน่นางเอ่ยประชดประชันศรีถนนชัยพอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะพางสายหน้าเปล่าข้าไม่ใจร้ายพอที่จะทำอะไรกับเจ้าหรอกเพียงแต่ล้อเล่นก็เท่านั้นเพื่อให้เจ้ากับแม่จดจำใส่ใจกันไว้ว่าต่อไปอย่าตาโตเห็นแก่ได้อย่างนี้เท่านั้นแหละพอพูดจบเขาก็คลายอ้อมกอดจากหญิงสาวให้นางเป็นอิสระหญิงสาวจึงรีบถอยกูเข้าไปในเรือผังจ้องหน้าศรีถนนชัยอย่างฉงนใจเจ้าไม่ต้องแปลกใจหรอกศรีถนนชัยพูดต่อข้าพูดจริงๆนะและเดี๋ยวข้าจะขึ้นฝั่งตรงนี้ส่วนเจ้าก็กลับไปหาแม่เจ้าเสียพอพูดจบเขาก็กลับมาที่ท้ายเรือจับพายพาเรือเข้าเทียบฝั่งแล้วหันมาทางหญิงสาวพร้อมเอ่ยคำบอกลาว่าเราแยกกันตรงนี้นะช่วยบอกแม่เจ้าด้วยว่าเรือลำนี้พร้อมด้วยผ้าทั้งหมดข้าส่งมาเป็นค่าทำขวัญยังไงก็ยกโทษให้ข้าด้วยก็แล้วกันข้าไปละฝ่ายหญิงสาวยังไม่ทันได้พูดอะไรอีกศรีถนนชัยก็รีบก้าวขึ้นฝั่งผลักหัวเรือออกแล้วเขาก็เดินต่อไปตามทางที่มีป่าละเมาะขึ้นอยู่เต็มปล่อยให้หญิงสาวมองตามด้วยความฉงนจนลับสายตาและนี่ก็คือเรื่องราวของศรีถนนชัยครั้นเมื่อล่องเรือขายผ้าและใช้ปัญญาแสนกลของเขาในการสร้างวีรกรรมสุดป่วนให้แก่สองแม่ลูกจากเหตุการณ์ในตอนนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ก็แอบแฝงไปด้วยข้อคิดที่ว่าคนเราไม่ควรเห็นแก่ได้ในทรัพย์สินหรือสิ่งนอกกายต่างๆจนลืมสิ่งที่เรามีอยู่รอบข้างมิเช่นนั้นท้ายที่สุดแล้วเราอาจไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นได้และในตอนหน้าเราจะนำเรื่องราวและเหตุการณ์สุดป่วนของศรีถนนชัยคนเจ้าปัญญาในเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นก็สามารถติดตามกันได้ในคลิปต่อไปค่ะถ้าคลิปของเราช่วยให้คุณได้ไอเดียและความรู้กันมากขึ้นแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านั้นเราจะจับกระแสและแทรกสาระอะไรให้คุณได้รับชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องโคติชาแนลของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากทางช่องเราค่ะ